ก็มันก็จะเป็นคดีฆาตกรรมนะฮะคนที่ตายเนี่ยก็มีหนึ่งเลยคือป้าของฟานะที่แสดงเป็นคุตุนารีตายนะครับผมมีพ่อของฟานะบุญรักตายครับผมไก่พี่ฟายตายเพชรตายครับแฟนเก่าของฟายตายตุ๊กตาครับเมียเก่าของไก่ตายชาลีครับผัวตุ๊กตาที่เป็นฝรั่งตายนะครับมีตายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเองเหรอวะ7 คนรวมตำรวจด้วยเออมีตำรวจด้วยแต่ผมไม่รู้ชื่อเขานะตายทั้งหมด7 ศพนั่นเองทุกคนทุกคนอยากให้ผมสปอยไหมคืออยากจะบอกว่าตัวการสำคัญนะที่ทำให้พลิกเกมไปเนี่ยคือผมขอสปอยไปแล้วกันนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะคือจูนครับผมจูนนี่เป็นลูกของตุ๊กตานะครับผมคือตุ๊กตาเนี่ยคือเป็นเมียเก่าของไก่เนี่ยที่เป็นพี่ของทรายนะครับผมแล้วก็เลิกกับไก่ไปนะแล้วก็ไปมีผัวที่เป็นฝรั่งนะที่มีชื่อว่าชาลีนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือตุ๊กตากับทรายเนี่ยฮะคือมีปัญหากันเพราะว่าทรายเนี่ยต้องการเอาจูนเนี่ยไปเลี้ยงเองนะฮะแต่ตุ๊กตาที่เป็นแม่ของจูนจริงๆเนี่ยก็อยากจะเอาจูนเนี่ยไปเลี้ยงดูเช่นเดียวกันนะครับผมจูนเนี่ยก็เลยใส่นะที่เป็นเห็ดที่มีพิษเนี่ยที่ทำให้มันมึนเนี่ยทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยกินนะครับทำให้เกิดประสาทหลอนนะครับแล้วทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นนะโดยที่เป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยที่จริงๆอยากจะบอกว่ามันเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนะในตัวเรื่องเนี่ยคือเขาจะสื่อเห็นว่าเอลเนี่ยที่เป็นแฟนของฟายเนี่ยฮะที่เป็นฝรั่งเหมือนกันเนี่ยนะฮะเป็นคนฆาตกรรมนะที่จริงเนี่ยไม่ใช่เลยคนที่ฆาตกรรมจริงๆเลยเนี่ยคือเป็นแม่กับพ่อของทรายนะที่มีชื่อว่าบุญรักนะฮะที่ฆ่าตุ๊กตาและฆ่าชาลีนะส่วนพี่ของทรายที่เป็นไก่เนี่ยยิงตัวตายเพชรนะฮะที่เป็นแฟนเก่าของทรายนะฮะถูกรถเหยียบโดยจูนนะฮะเป็นคนเอารถเนี่ยไปเหยียบเพชรจนตายคาที่เลยนะครับส่วนป้าของทรายเนี่ยที่แสดงโดยสุนารีราศีมาเนี่ยก็ไม่มีใครฆ่าเขาทั้งนั้นทุกคนคือตกหน้าต่างคอหักมาตายเองทุกคนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยคนที่เป็นตัวการเนี่ยคือจูนนะครับที่เป็นลูกของตุ๊กตากับพ่อกับแม่ของสารนะที่เป็นคนฆ่าตุ๊กตากับฆ่าชาลีโดยบังเอิญนะครับแล้วก็จะพยายามเนี่ยป้ายความผิดให้กับเอลนะที่เป็นแฟนของสายนั่นเองนะครับผมเรื่องก็จบประมาณนี้ทุกคนนะอันนี้คือสปอยนะผมสปอยนะแล้วก็แต่ว่าผมอาจจะสปอยไม่หมดนะคือถ้าแบบหาเนื้อเรื่องจริงๆเลยเนี่ยคือต้องไปดูใน Netflix นะในเรื่องของ Murderer ฆาตกรรมอีหยังวะนะทุกคนอือส่วนหม่ำจกมกทำอะไรหม่ำจกมกเนี่ยคือที่รับบทเป็นพันตำรวจตีนวัดเนี่ยคือเป็นคนสืบสวนสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมโดยที่เขาสอบสวนสืบสวนทั้งหมดได้เนี่ยว่าแม่กับพ่อของทรายเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันเกิดจากจูนครับผมจูนเนี่ยได้โทรศัพท์ใหม่นะครับจากเอลนะครับแล้วก็ได้มีการทำการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดนะว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานานะครับผมทุกคนก็ลองไปดูนะครับผมก็เป็นหนังฆาตกรรมที่เรียกว่าไงดีก็สามารถดูได้ครับผมมันเป็นหนังตลกแหละแล้วก็แนวอีสานนะครับผมคือถ้าใครแบบฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะมีแบบซับไทยอยู่ข้างล่างนะฮะก็สามารถแบบดูได้นะครับผมเออก็ถามว่าสนุกไหมก็สามารถดูได้ครับผมดูได้โดยแบบที่ไม่ต้องเครียดอ่ะคือถ้าในมุมมองอ่ะถ้าดูแล้วพูดว่าไงดีทุกคนดูแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังครับผมมันเป็นหนังฆาตกรรมแล้วก็แฝงมาด้วยความตลกนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมดูได้นะครับดูผ่านๆได้นะครับผมแต่ก็สำหรับตัวผมนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือดูพูดว่าไงดีในตัวเรื่องเนี่ยมันก็ต้องลุ้นไปกับเนื้อหาของเรื่องนะฮะโดยที่มีสารวัตรนวัตเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยเป็นคนสืบสวนนะฮะก็ลุ้นกันไปว่าที่มันฆ่าได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ผมก็พอจะเดาได้นะว่าอาจจะมีพลิกผันบ้างนะฮะโดยที่เอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ฆ่าก็ได้นะแต่ว่าใครจะฆ่าเนี่ยคือมันก็ต้องดูกันเอานะผมก็ถือว่าก็คือสำหรับผมก็ให้6 คะแนนนะสำหรับเรื่องนี้นะเต็ม10นะฮะสำหรับMurderer นะฮะฆาตกรรมอีหยังวะนะทุกคนผมให้6 คะแนนนะก็ถือว่าโอเคดูได้นะครับมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะฮะแต่ก็มันไม่ได้น่าเบื่อถึงขนาดแบ
ปิดจอตั้งแต่แบบครึ่งเรื่องก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด2 ชั่วโมงเต็มแม็กหรือทุกคนก็ลองไปหาดูได้ในทาง Netflix นะครับผม